ากเปิดร้านกาแฟดอยช้างต้องลงทุนเท่าไหร่กาแฟดอยช้างถึงกำเนิดขึ้นเมื่อปี2546โดยใช้กาแฟอาราบิก้าชนิดพิเศษที่ปลูกเฉพาะบริเวณดอยช้างจังหวัดเชียงรายเท่านั้นเป็นเจ้าของร้านต้องใช้งบลงทุนเท่าไหร่ผมจะเล่าให้ฟังมี2รูปแบบดังนี้1 Coffee Venue ใช้พื้นที่30ถึง100ตารางเมตรค่าก่อสร้างและตกแต่ง 400,000 ถึง 1,500,000 บาทค่าออกแบบประมาณ 32,000 บาทถึง 120,000 บาทเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์เครื่องชงกาแฟและ POS 840,000 บาทค่าประกันแบรนด์ 100,000 บาทค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ 300,000 บาทค่าอุปกรณ์การขายและสต็อกเริ่มต้น 50,000 บาทค่าใช้จ่ายเบตเตอร์เรท 30,000 บาท 2. แบบ Standalone ใช้พื้นที่60ถึง130ตารางเมตรค่าก่อสร้างและตกแต่ง 1 ล้านถึง 2 ล้านบาทค่าออกแบบประมาณ 80,000 ถึง 160,000 บาทเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์เครื่องชงกาแฟและ POS 849,000 บาทค่าประกันแบรนด์ 100,000 บาทค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ 300,000 บาทอุปกรณ์การขายและสต็อกเริ่มต้น 50,000 บาทค่าใช้จ่ายเบตเตอร์เรท 40,000 บาทถ้าคุณอยากเป็นเจ้าของร้านรายถัดไปอย่ารอช้าครับ